และแตะซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคําหอมงาดำอร่อยมากเกาะติดความคืบหน้าความขัดแยง้งตอนออก,กลางระหว่างอิสราเอลกับฮามาสนะครับซึ่งล่าสุดปรากฏว่าทางด้านของอิสราเอลนั้นยังคงเดินหน้าบุกโจมตีกาซาอยู่ในขณะที่ทางฝั่งฮามาสออกมาเปิดเผยนะครับว่าไม่ขอยอมรับข้อเสนอหยุดยิงกองทัพอิสราเอลเดินหน้าปฏิบัติการโจมตีที่กาซาแบบไม่หยุดยัง้ง โดยที่เครื่องบินโจมตีเป้าหมายกลุ่มฮามาสในพื้นที่ตอนกลางของกาซาส่วนภาคพื้นดินก็ปฏิบัติการอย่างมีเป้าหมายครับโดยที่ได้รับคำแนะนำจากหน่วยข่าวกรองในพื้นที่อัลบูเรชเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่แพทย์ของปาเลสไตน์เปิดเผยว่าในตอนนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก19คนในจำนวนนี้มีตำรวจ2นายที่เสียชีวิตขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่ช่วยคุ้มครองการส่งความช่วยเหลือทางด้านนุษยธรรมในเมืองราฟา ส่วนผู้เสียชีวิตคนอื่นๆเกิดขึ้นจากการโจมตีของอิสราเอลในค่ายผู้ลิ้ภยัยอับบูเรชอาลมากาซีและเมืองเดอีอัลบาลาทางตอนกลางของกาซาส่วนในช่วงค่ำของเมื่อวานนี้พบว่ามีรถทางหลายคันก็เปิดฉากยิงถล่มพื้นที่ทางตะวันออกของค่ายผู้ลี้ภัยอีกด้วย ชาวปาเลสไตน์บางคนเปิดเผยกับนักข่าวจากรอยเตอร์ว่าการที่กองทัพของอิสราเอลกลับมาโจมตีอีกครั้งทําให้เกิดความตื่นตระหนกโดยบางครอบครัวที่อาศัยอยู่ที่อัลมากซีเริ่มที่จะหลบหนีการโจมตีของรถถังด้วยมีกระสุนปืน4นัดตกลงไปใกล้กับคลินิกในค่ายอีกด้วยส่วนความคืบหน้าการเจราจาหยุดยิงล่าสุดครับออสมาฮัมดันเจ้าหน้าที่ของฮามาส ออกมาเปิดเผยที่เลบานอนว่าฮามาสไม่สามารถที่จะยอมรับข้อตกลงที่ไม่ทำให้เกิดจุดยืนที่ชัดเจนของอิสราเอลเกี่ยวข้องกับการหยุดยิงแบบถาวรและการถอนทหารออกจากกาซาแบบสมบูรณ์ได้เรื่องนี้ไม่สอดคล้องกับจุดยืนที่ผู้นำของสหรัฐอย่างโจไบเดนเสนอการยุติความขัดแย้งสามขั้นซึ่งจะส่งผลให้มีการหยุดยิงถาวรและการถอนกำลังทหารอย่างครอบคลุม ซึ่งก่อนหน้านี้ไบเดนเปิดเผยกับว่าผู้นำของอิสราเอลนั้นอาจที่จะชะลอการยุติความขัดแย้งในกาซาด้วยเหตุผลทางการเมืองตามที่มีการให้สัมภาษณ์เอาไว้กับไทมส์ซึ่งการแสดงความคิดความเห็นในการสัมภาษณ์เมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมามีขึ้นไม่กี่วันก่อนที่ไบเดนนั้นจะเปิดเผยข้อมูลถึงข้อเสนอ3ขั้นดังกล่าวและเกิดขึ้นในขณะที่ผู้นำของอิสราเอลนั้น กำลังต่อสู้กับความขัดแย้งทางการเมืองอย่างหนักด้วยด้านกลุ่มผู้เชี่ยวชาญองค์การสหประชาชาติหรือว่า UN ออกมาเรียกร้องให้ทุกชาติที่เกี่ยวข้องนั้นเร่งมือออกมารับรองรัฐปาเลสไตน์เพื่อสันติที่ยั่งยืนในปาเลสไตน์และตะวันออกกลางซึ่งเริ่มต้นด้วยการหยุดยิงในกาซาอย่างทันทีและการถอนกองทัพของอิสราเอลออกจากเมืองราฟาทั้งหมด ซึ่งการแก้ไขปัญหาแบบสองรัฐนั้นยังถือว่าเป็นหนทางเดียวที่สามารถจะตกลงกันได้ในพับกว้างเพื่อจัดการกับวงจรความรุนแรงรวมไปถึงนำไปสู่สติภาพและความมั่นคงของปาเลสไตน์และอิสราเอล ความเคลื่อนไหวดังกล่าวนี้เกิดขึ้นเพียงไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ภายหลังจากที่รัฐบาลนอร์เวย์ไอแลนด์และสเปนประกาศรับรองรัฐบาเลสไตน์ให้เป็นรัฐอธิปไตยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากความขัดแยง้รงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสนั้นก็เข้าไปสู่เดือนที่8แล้วนะครับก็เท่ากับว่ามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยผู้นําของสารัฐอย่างโจไบ,บเดนออกมาเปิดเผย ถึงข้อเสนอยุติความขัดแย้งสามขั้นซึ่งในช่วงแรกเองเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นสัญญาณบวกเพราะว่าหลายชาติเองเนี่ยก็มีทีท่าว่าจะตกลงด้วยนะครับแต่ล่าสุดก็ปรากฏว่าข้อเสนอดังกล่าวนี้อาจที่จะไม่ได้มีผลอะไรมากนักเพราะว่าฮามาสเองเขาก็ไม่ยอมรับเขาบอกว่าจะยอมรับอย่างเดียวก็ต่อเมื่อว่าอิสราเอลนะเนี่ยมีการถอนกำลังทหารออกไปทั้งหมดแล้วก็หยุดยิงอย่างถาวรใช่ค่ะก็มีแหล่งข่าวนะคะที่ให้สัมภาษณ์ กับทางสำนักข่าว b b c ด้วยนะคะว่าระหว่างช่วงของการเจรจาจริงๆยาวนานมาหลายเดือนเลยทีเดียวแล้วการเจรจาค่อนข้างที่จะมีความซับซ้อนด้วยนะคะในเรื่องของความละเอียดอ่อนในเรื่องความขัดแยง้งซึ่งแน่นอนนะคะอย่างที่คุณเกมรายงานไปสิ่งสําคัญเลยก็คือกรณีระหว่างฮามาสกับอิสราเอลที่มีความเห็นไม่ตรงกันนะคะสิ่งสําคัญเลยฮามาสจากเห็นความชัดเจนนะคะเรื่องของการที่อยู่ในขั้นตอนระยะเวลา40วันที่จะเป็นการหยุดยิงเพื่อแลกเปลี่ยนกับตัวประกรันโดยเฉพาะ ในกลุ่มที่ฮามาสเขามองสําคัญเลยก็คือกลุ่มนักโทษที่อยู่ในเรือนจําของอิสราเอลนั่นเองนะคะคในขณะที่ท่ามกลางการรอคอยนี้นะคะการเจราจารที่เกิดขึ้นหลายเดือนเนี่ยปรากฏว่า ครอบครัวของผู้ประท้วงเนี่ยค่ะมีการออกมารวมตัวกันด้วยนะคะจำนวนหลายหมื่นคนเลยทีเดียวนะคะเพื่อที่จะเรียกร้องโดยมีบางคนตะโกนบอกไปถึงเนทันยาฮูขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ